พื่อรอการใช้เงินด้วยนะคะมาดูอาการอัปเดตนะคะของอาต้อยเศรษฐากันหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกสาวเองมีการอัปเดตอาการนะคะบอกว่าตอนนี้อาต้อยเศรษฐาศิรฉายาเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาโควิด-19 แล้วนะคะน้องอีฟอะค่ะอัดคลิปอัปเดตอาการคุณพ่อบอกว่าตอนนี้ค่ะเชื้อลงไปที่ปอดที่น่าห่วงเขาตรงนี้นะใช่ใช่เพราะว่าต้อยเป็นมะเร็งปอดด้วยไงใช่นะคะเชื้อลงไปที่ปอดแต่คุณหมอให้ยาต้านแล้วนะคะเพราะว่าคืออาต้อยเนี่ยเพิ่งไปให้คีโมมาเมื่อต้นเดือนนะคะก็เลยอาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนด้วยตอนนี้นะคะน้องอีฟบอกว่าคุณหมอพยายามดูแลคุณพ่อเต็มที่ส่วนอาการคุณพ่อมีไข้นะคะวันก่อนน่ะถ่าย3ครั้งวันนี้ถ่ายครั้งเดียวถ่ายเหมือนท้องเสียไอนิดหน่อยไม่ได้มีอาการอะไรที่รุนแรงแต่ว่าผลเอ็กซเรย์ออกมาชัดเจนเลยว่าเชื้อเข้าไปที่ปอดแล้วนะคะลองไปฟังเสียงน้องอีฟพุทธิดากันหน่อยค่ะตอนนี้คุณพ่อนะคะคุณพ่อติดเชื้อโควิดนะคะคุณพ่อต้อยเศรษฐานะคะตอนนี้โรงพยาบาลรับตัวไปดูแลแล้วนะคะก็คุณหมอแจ้งมาล่าสุดว่าตอนนี้เชื้อลงไปที่ปอดนะคะแต่คุณหมอก็ให้ยาต้านแล้วนะคะแล้วก็พยายาม เร่งนะคะดูแลในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะเพราะว่าคุณพ่อมีเพิ่งไปให้คีโมมาเมื่อต้นเดือนด้วยนะคะก็เลยอาจจะทำให้เรื่องภูมิคุ้มกันเนี่ยอ่อนด้วยนะคะก็ตอนนี้คุณหมอก็พยายามดูแลคุณพ่อเต็มที่นะคะส่วนอาการนะคะคุณพ่อไม่มีอาการอื่นนะคะนอกจากมีไข้เมื่อวานซืนนะคะมีไข้เมื่อวันซืนแล้วก็เลยตัดสินใจไปตรวจซ้ำนะคะพอไปตรวจซ้ำผลก็เป็นพบเชื้อนะคะพอผลเอาใจช่วยนะคะส่งกำลังใจให้นะคะส่วนคนอื่นๆในบ้านนะครับ อย่างคุณแม่อรัญญานามวงเนี่ยนะฮะตรวจซ้ำแล้วไม่พบเชื้อตอนนี้ก็กักตัวอยู่ที่บ้านคุณอีฟเองไม่มีไข้นะครับไอถ้าฟังจากคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะพูดไปไอไปนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกนะครับที่โฮสปิทอลกักตัวอยู่เหมือนกันกักตัวเองดูอาการตัวเองน้องเขาติดไงน้องเขานะคะก็คือตอนนี้นะคะน้องลูกชายค่ะน้องมีบุญนะคะบอกว่าน้องมีบุญเองตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรนะคะคุณหมอตรวจปอดซ้ำแล้วเอ็กซเรย์สองรอบคือตอนแรกก็เห็นรอยที่ปอดแต่คาดว่าไม่น่าจะเป็นรอยที่เกิดจากโควิดนะคะเพราะว่าคุยกับหมอเด็กแล้วไม่น่าจะใช่รอยจากโควิดนะคะก็ต้องดูอาการกันต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวต้อยเศรษฐาด้วยนะคะนะฮะ